นี่นะครับตอนนี่นะครับเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับวิธีเอาวิธีเฮ็ดกะเขาก็เตรียมตรงกลางมากะว่าพอดีกับหูเนาะเนาะก็ลงไปในหูเขาต้องย้อนหักใบหักใบรากนี่ให้มันลงไปก่อนเนาะลงไปปุ๊บแล้วก็เขาก็เอาดินกบเพื่อบ่ให้หมดลงไปกินรากกาเนาะครับเนาะนี่ครับวิธีชาวนาแบบดั้งเดิมนี่ครับดำกับย่าเถาสองคนนะครับเนาะเนี่ยแถวเก่งแต่ได้นี่เบิ้งได้ไปหนองหน้านี่ครับหน้าหลายๆนี่สิบไรนี่ย่ายดำคนเดียวครับนี่ยอดวะครับยอดวะงานนี้คืองานสุดท้ายแล้วครับสำหรับหน้าทำนาในปีนี้นะครับเนาะกะคงจะเรียบร้อยแล้วครับมื้อนี้ก็เป็นวันที่14สิงหาคมนะครับเนาะนี่แหละครับได้มือทำนาเด้อวันนั้นลูกบ่ได้ได้กินของของเราเลี้ยงหนูได้เอาครับเรามีคนลงบ้านนี่ครับเล่นหน่อยนึงครับเล่นหน่อยนึงย่ายเฒ่ากำลังครับคู่ซอยพอดีมูมาซอยครับมูซอยกะสองคนสามคนมือนี่ครับผมเนี่ยกะเสือกะเอาไปซามเวลามันตายนะครับแล้วเจ้าโลกก็ไปเก็บแล้วครับจะหน่อยครับงามนะครับเนาะงามเนาะเรื่องเดียวเด้องามบ่ครับก็ขอบคุณสำหรับคนที่เขามารับชมนะครับเนาะสำหรับหน้าตรงนี้เดี๋ยวติดตามตอนเขาตั้งท้องครับตอนเกี่ยวนะครับเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิ่งว่าเขาได้ไลฟ์ไปเลยสำหรับตรงนี้ทุกปีก็ได้ประมาณ130หรือ140130 142ครับสอบปุ๋ยเท่านั้นเนาะสอบปุ๋ย16 8นะครับเรียบร้อยครับก็เรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับผมบนกะใกล้ตัวแล้วครับเบิ้งของป่ามืดครับ
โอเคครับผมขอบคุณครับ